เอาละครับท่านผู้ชมเรากลับมาชมการถ่ายทอดสดแบดมินตัน Toyota Thailand Championship นะครับหรือแบดมินตันชิงแชมป์แห่งประเทศไทยกันต่อนะครับในรอบชิงชนะเลิศคู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นประเภทชายคู่ครับเป็นการพบกันระหว่างคู่ของสุภักษ์จอมเกาะกับกิตตินุพงษ์เกตเลนในชุดขาวแดงครับพบกับคู่ของนันทพัฒน์ติณกจีกับดนุพัฒน์วิริยางกูลในคู่ชุดสีน้ำเงินขาวค่ะก็ต้องบอกว่าดนุพัฒน์นี่ปีที่แล้วนี่คู่กับต้นน้ำได้คว้าแชมป์ไปนะครับแต่ครั้งนี้ต้นน้ำติดอบรมตำรวจคล้ายๆกับน้องกิฟต์ตอนแรกเหมือนว่าจะไม่เล่นใช่ครับแล้วก็ปรับจะเปลี่ยนมาเล่นส่วนนันทพัฒน์ติณกจีถ้าจำกันได้เนี่ยจะคู่กับทางด้านวชิรวิทย์โสธรค่ะแต่มีการปรับเปลี่ยนคู่มาลองคู่กับทางด้านดนุพัฒน์ดูแล้วก็ทำผลงานได้ดีขณะที่ทางด้านกิตติพงษ์เกตเลนเชื่อว่าแฟนๆท่านรู้จักดีครับปกติจะเป็นคู่ขาของบาสเดชพลพัวรานุเคราะห์ค่ะเคยได้แชมป์โรลจูเนียร์มา1สมัยแล้วก็เป็นคู่ขากันประจำนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทยมาหลายสมัยแต่ครั้งนี้เปลี่ยนนะครับเนื่องจากบาสไม่ได้ทำการขันทางด้านสกายหรือกิตติพงษ์เกตเลนก็มาประคองน้องครับทางด้านสุภักษ์จอมเกาะปืนใหญ่ของเรานี่เองตอนคู่ผสมเราเห็นเขาไปแล้วแต่ตีไปตีมาสุภักษ์เล่นดีมากนะรายการนี้ค่ะแล้วก็คว้าแชมป์ไปแล้ว1รายการในประเภทคู่ผสมเดี๋ยวดูว่าจะดับเบิลแชมป์หรือเปล่านะสูสีคู่ขี้นะคู่นี้ประสบการณ์ถ้าพูดถึงประสบการณ์มากสุดก็คนนี้ครับรูปร่างเล็กๆในจอทีวีด้านขวามือสกายนะครับกิติพงษ์เกตเลนผ่านแมตช์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับระดับชาติระดับโลกเล่นมาเยอะแล้วเล่นมาหมดนะฮะทีมชุดใหญ่ทีมโทมัสคัพก็ลงเป็นตัวหลักในประเภทคู่ให้กับทีมไทยด้วยใช่ครับแล้ววันนี้ก็มาประคองน้องครับสุภักษ์จอมเกาะให้อย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยรุ่นพี่ประคองน้องเนี่ยจะได้เปรียบเพราะว่าผู้รุ่นพี่นี่มีประสบการณ์สูงขณะที่มาร์คดนุพัฒน์นี่ก็มาประคองนันทพัฒน์แต่ต้องบอกว่ามาร์คดนุพัฒน์เนี่ยยังเล่นส่วนใหญ่ยังเล่นในประเทศค่ะนะครับยังไม่ได้ขึ้นชั้นไปเล่นระดับต่างประเทศบ่อยนักนะครับยังไม่ได้เล่นบ่อยนักแต่ถ้าพูดถึงโควต้าทีมโทมัสคัพเนี่ยซึ่งเราต้องการชายคู่2คู่เนี่ยตอนนี้2คู่นี้ก็ถือได้คว้าตั๋วทั้ง2ใบไปสู่โทมัสคัพแล้วได้ร่วมทีมแน่นอนนะคะทั้ง4คนนี้ค่ะครับก็ถ้าพูดถึงตรงนี้นะตรงนี้ทีมชายยังเหลืออีก1ตำแหน่ง1ที่นั่งที่ว่างอยู่ที่วางอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะมีประชุมสตาฟโค้ชว่าจะเลือกใครไปอีก1ตำแหน่งค่ะเลือกใครที่จะเอาไปช่วยทีมได้ครับผมนะคะกิตตินุพงษ์จะเสิร์ฟก่อนค่ะเกมนี้ท่านผู้ชมต้องนั่งมองจ้องกันดีๆครับอย่ากระพริบตาเกมเร็วแน่นอนครับขึ้นฟาติดเน็ตไปค่ะสุภักษ์ลูกแรกมาร์คเสิร์ฟครับ1ต่อ0พลิกเน็ตข้ามค่ะลูกตัดของตนุพัฒน์ค่ะสองต่อศูนย์โอ้ต้องบอกชายคู่ต้องไม่ลืมนะครับผมบอกอยู่เสมอชายคู่จะสำคัญคือคนต้องประกบหน้าเน็ตได้ดีครับโอ้เคี่ยวไม่เคี่ยวดูลูกนี้ครับเคี่ยวไม่เคี่ยวดูลูกนี้โชว์เก๋าเลยค่ะพี่จะแรงทำไมกันน้องตีอะไรกันโอ้วิ่งเข้ามาไม้สูงแล้วเลือกค่ะคือเล่นชายคู่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดคือมือหน้าเนี่ยต้องประกบให้ดีเพื่อบีบให้เราได้เป็นฝ่ายบุกนะครับกระตุกออกหลังไปค่ะลูกนี้ตนุพัฒน์ประกบได้เร็วครับลูกนี้แต่ว่ากระแทกแรงเกินไปครับล้นออกหลังอยู่จังหวะที่มาร์คเข้าประกบได้เร็วแล้วแต่ว่ากระแทกแรงเกินไปครับล้นออกหลัง3ต่อ2ครับสุภักษ์เสิร์ฟโอ้ดักดีครับสุภักษ์อุ้ย
แกะไม่หลุดครับแกะไม่หลุดแกะไม่หลุดนั่นแหละครับที่บอกว่าแกะไม่หลุดข้อมือเขาใส่อะไรกันไหมคะธนัทชิปครับชิปโอ้โหดูเขากระตุกข้อมือกันปุกปักปุกปักถ้านั่งอยู่ในคอร์ดนะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเสียงจะแน่นๆปุกปักอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยหลอกดีครับโอ้โหดูสกายหลอกแม่มันสกูโยนไม่ธรรมดานะครับโยนพิเศษมีการหลอกเลี้ยวอีกแพ้ลูกนี้ต้องให้ค่ะโอ้โหเอาคืนครับเอาคืนครับล้วงแล้วเผลอๆลูกนี้นันทพัฒน์ตรินกจีนี่ชื่อเล่นชื่อเปรมนะครับชื่อเปรมเนี่ยค่ะโอ้กิตติดุพงศ์ถอยไปรออยู่ข้างหลังอะค่ะ3ต่อ4สนุกครับชายคู่ใครจะประกบได้เร็วกว่าดักดีครับสกายโอ้โหใส่เต็มๆอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เรียบร้อยครับคู่ทางด้านของสุภักดิ์กับกิตตินุพงศ์แต่ว่าก็ลงตัวนะก็ลงตัวครับเพราะว่าคือกิตตินุพงศ์อ่ะเร็วจี๊ดจ๊าดแล้วพอโฉบเข้ามาเนี่ยคู่ต่อสู้ขึ้นไปเจอปืนใหญ่อย่างสุภักดิ์อย่างเงี้ยก็ถือว่าลงตัวนะถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ2คู่นี้มีความเหมือนกันโดยแอบเหมือนๆกันนะใช่คนตัวเล็กนี่ประกบหน้าทั้งคู่แล้วคนตัวใหญ่ไล่ตบทั้งคู่ใช่ค่ะแกะพ้นไม่พ้นเนี่ยเราวิ่งเข้าไปโฉบเร็วเลยทำได้ดีครับลูกนี้สุภักดิ์ดึงจังหวะนิดนึงแล้วก็แทกไล่เส้นยาวมาครับทางด้านมาร์คหลงครับคิดว่าจะวางดูครับหลงครับมาไม่ถึง6ต่อ3ครับเป็นสุภักดิ์กับกิตตินพงษ์นำเอ้าเป็นสุภักดิ์เสิร์ฟพลาดไปเองครับลูกนี้สกายเสิร์ฟพลาดไปแป๊กขอบไม้ค่ะลูกนี้ณัฐพัฒน์เอ็นขาดแล้วณัฐพัฒน์ต้องรีบเปลี่ยนไม้กลับมาทันแล้วหนักหนักจริงๆโอ้ยเป็นสกายที่จับหน้าเน็ตติดเน็ตมากตนุพัฒน์กับนันทพัฒน์นี่นะถ้าไม่ได้เล่นแบดมินตันต้องไปขายขนมครกค่ะคุณนัทเพราะว่าแค่ขุดอย่างเดียวเลยโอ้แล้วจนซ้ำติดเน็ตไปค่ะสกายคือลูกแค่ขนมครกนะค่ะจ้าผมเมื่อกี้สอนเด็กๆว่าเวลาหยอดเนี่ยปั่นเนี่ยให้เหมือนแค่ขนมครกนะต้องเบาๆเบาๆมันจะลูกจะพอดีเพราะถ้าแค่ขนมครกแรงมันไม่สวยไงเนื้อมันใช่ไหมแหมสวยงามนะคุณสุริตาเอาไปแค่นมครกเป็นแล้วลูกเราต้องไปแค่นมครกนะตู้โหตีลูกอื่นไม่เป็นหรือไงด่ากันอย่างเดียวตอนนี้4คนนี่เขาตีโปรแกรมอะไรกันโอ้โหมองไม่ทันค่ะขออภัยลูกนี้โอ้โหแล้วดูมาร์คแกะไม่หลุดครับดูครับแกะไม่หลุดโดนจิ้มจิ้มจิ้มคือพยายามจะแกะแล้วแต่แกะไม่หลุดคือคำว่าแก่ไม่รู้หมายถึงว่าเวลาโดนจิ้มแล้วนี่ต้องเปลี่ยนทางให้ได้นะต้องเปลี่ยนทางคลอสให้ได้หรือยกให้ได้ให้พ้นแต่ยังว่าครับคนคู่ต่อสู้เขาจิ้มอยู่นี่มันแกะยากคือพยายามจะเปลี่ยนเลี้ยวหนีแล้วแต่เมื่อสักครู่สุภักก็ยังเก็บไว้ได้นะฮะ8ต่อ5ไม่ได้ค่ะถอยผิดทางพอดีค่ะจังหวะนี้โยนปึ๋งขึ้นไปแล้วตนุพัฒน์ยังไม่รู้จะถอยทางไหนเนี่ยค่ะกลายเป็นยังยืนไม่ดีเลยลูกพุ่งมาจบค่ะ9ต่อ5โอ้เอ็นขาดเสียงคือเสียงมันชัดมากครับว่าเอ็นขาดขาดพิเศษไหมต้องมี3เส้นนะต้องมี3เส้นไม่ขาดธรรมดานะโอ้โหเสียงเพี้ยขนาดนี้เอ็นขาดอย่างเมื่อสักครู่รับข้ามกลับไปก็ตีไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันขาดหลายเส้นเกินอ
อุ้ยวางไม่ดีครับไม่พ้นมืออยู่ค่ะจังหวะแรกที่นันทพัฒน์วางไม่ดีครับไม่พ้นมือสุภักดิ์โดนจิ้มก่อนแล้วครับวางไม่ดีแล้วแกะได้แต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วคู่ของสุภักดิ์กับกิตินุพงศ์นี่แทบจะไม่ยอมโด่งขึ้นมาให้เลยนะคะเน้นเลียดเน้นกดเน้นประกบหน้าเร็วอย่างเดียวเลยเหมือนกันครับแกะไม่หลุดเหมือนครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าคู่นี้ทั้งสองฝั่งนี้ใครบุกก่อนได้เปรียบนะถ้าเป็นฝ่ายได้เอาลูกลงส่วนใหญ่คู่ต่อสู้แกะยากเพราะดูจากสปีดแล้วก็น้ำหนักแต่ละมือแต่ละคนแล้วนะแกะลำบากค่ะ7ต่อ10มันจะซ้ำลูกนี้สกายดักได้แล้วนะครับแต่สะบัดกดมากไปครับติดเน็ตไปเองดูครับประสบการณ์สูงครับดักได้เลยครับลูกนี้แต่ว่าติดเน็ต8ต่อ10ไล่ขึ้นมาครับเป็นนันทพัฒน์เสิร์ฟไม่ไหวค่ะลูกปักแบบนี้ค่ะแล้วปิดครึ่งเกมแรกเป็นคู่ของสุภักดิ์จอมเกาะกับกิตติรุพงษ์เกตเลนนำไปก่อนครับ11ต่อ811ต่อ8คือต้องบอกว่าจังหวะที่ฝั่งสีน้ำเงินดักได้เนี่ยแต่ว่าลูกที่ดาดไปเนี่ยเป็นดาดไม้ล่างขณะที่อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาดไม้บนกดลงมาอย่างไรเสียก็เป็นรองครับ12ต่อ8แกะไม่ออกครับสกายแกะไม่ออกมั้งครับจังหวะที่โดนนันทพัฒน์ประกบได้ดูครับจังหวะที่ประกบได้แล้วแกะแล้วไปแต่ไม่หลุด9ต่อ12โอ้โหนี่จนถึงตรงนี้นะผมยังนึกไม่ออกว่ามีแต้มไหนที่ฝ่ายรับสามารถแกะออกแล้วบุกเป็นฝ่ายกลับมาบุกได้แต้มส่วนใหญ่แล้วจะแกะกันไม่ออก10ต่อ12แต่นี้แลนลี่กันนานครับว่าจะเป็นของใครโอ้ดีเยอะครับดีเยอะมากโอ้โหนี่แหละครับอิทธิฤทธิ์ของแอร์คอนดิชั่นโอ้โหดีเป็นเกือบฟุตนะครับท่านน่ะโอ้โหดีเยอะมากมาร์กงงเลยครับหันมาโอ้โหยิ้มเลยค่ะโอ้โหดูพลาดไปขนาดนี้ตอนลอยมาดูเหมือนจะไกลอ่ะโอ้โหพอตกแล้วเอ๊ะทำไมใกล้ขาจัง13ต่อ10ดักดีมากครับลูกนี้สุภักเสิร์ฟแล้วยกแร็คเก็ตไว้ได้ดีครับจังหวะที่ยกแร็คเก็ตดักกดมาได้เปรียบ14ต่อ10หนุ่มจากโคราชนะครับเจ้าเอ็มสุภักจอมเกาะโอ้โหหลอกยิงเสิร์ฟเลยครับแล้วดูตีจากจังหวะแค่ครึ่งคอร์ดแบบนี้ก็เลยไปไกลเลยค่ะ15ต่อ10ตีผิดค่ะสุภักเสียดายครับออกอาการให้เห็นเลยครับว่าเสียดายอ่านถูกดักถูกแล้วแต่ว่าพลาดไปเอง11 15
็นรองแล้วครับยังกลับไปได้มากต้องชมเป็นรองแต่ว่าพอดีมันแก๊กไปดีนันทพัฒน์แก๊กแล้วกลับไปกลายเป็นแก๊กเจริญเป็นเพื่อนกับท็อปเจริญนะคือปกติท็อปเจริญเนี่ยมันจะดีตอนไหนรู้ไหมดีตอนไหนคะตอนไปตีกอล์ฟเนี่ยแล้วท็อปเป็นลูกมันวิ่งดุขึ้นกรีนไปออนสวยๆอกแดงแป๊ดเลยถลายทักไล่คำว่าช่องว่างเหลือ2คะแนนครับ13 15ได้ใส่หนักๆค่ะตนุพัฒน์เอาอยู่เหมือนกันลูกนี้จากช่องว่างช่วงนึงที่ตามห่าง5คะแนนตอนนี้บีบขึ้นมาเหลือ1คะแนนแล้วครับ14ต่อ15โอ้วิ่งไปก่อนครับไม่ไหวค่ะต้องชมทางด้านสกายครับคือจังหวะที่วางแล้วเนี่ยปกติมือหน้าต้องคนมือเล่นคู่ต้องวิ่งเข้าประกบให้เร็วแต่มาร์ควิ่งเร็วไปนิดนึงครับจังหวะที่สกายเห็นครับยกข้ามศีรษะมาเลยปึ๋งข้ามมานี่กลายเป็นนันทพัฒน์วิ่งโกยเลยนะคะคือถ้าประสบการณ์ไม่ถึงนี่อาจจะวางหน้านี่โดนมาร์คประกบเลยนะแต่ว่าไม่ใช่สกายค่ะเห็นครับตาไวยกข้ามศีรษะมาเลยเอ้าเสิร์ฟพลาดเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ชมนะว่าสกายเล่นดีนะไม่ได้ชมค่ะยังไม่มีใครชมไม่ได้ชมนะ15 16สวนกันลูกนี้เล่นยากค่ะพอครอสคอร์ดพุ่งเข้ามาที่หัวไหล่ขวาเนี่ยตนุพัฒน์ตีไม่ถนัดแล้วค่ะลูกนี้โอ้ดูสุภักษ์เอี้ยวตัวดักครับลูกนี้โอ้โหเอี้ยวกดครอสได้ดีมาก17 15นำ2คะแนนครับเป็นสุภักษ์เสิร์ฟนั่งค่ะนั่งสวนแย่งกันแย่งกันอุ้ยเกือบไปข้างหลังต้องเบรกนะคะถ้าเห็นแบบนี้นะคะเราเห็นเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเราค่ะเนี่ยนันทพัฒน์ลอยขึ้นไปแล้วนันทพัฒน์ดึงแขนหลบค่ะปล่อยให้เพื่อนฟาดแต่จริงๆมันน่าจะมีให้เสียงกันสักนิดนึงว่าปล่อยปล่อยหรือตีคนใดคนหนึ่งต้องให้เสียงครับโอ้กระโดดขึ้นไปทั้งคู่เนี่ยไปปะกันกลางอากาศเลยนะคะลูกนี้ถ้าแบตที่เล่นทั่วไปนะคะถ้าคนหลังเห็นคนหน้าถอยออกมาตีรีบหลบค่ะเพราะเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราใช่นะอย่าไปบวกอย่าไปฟาดค่ะไม้หักก็เสียใจแล้วถ้าโดนหน้าโดนตาแตกนี่จบเลยจบเลยครับโค้ชบอลนะครับมาสกูโค้ชบอลปฏิภาชลชแลมคุมในชุดของมาร์คกับเปรมนะครับสีน้ำเงินขาวขณะที่ฝั่งนี่เนี่ยพูดมาถึงก็มาเลยครับโค้ชหญิงนะครับดวงอนงอรุณเกศรอดีตหญิงคู่นะครับสมัยที่คู่กับกุญชลาวรวิจิตรชัยกุลค่ะหน้าไม้บานออกข้างไปหนีไปครับ18 16โอ้ประสบการณ์ดีครับมาร์คเอ้ยทาโนสกายครับดึงจังหวะนิดนึงแล้ววางครึ่งคอให้พ้นมือหน้าดูครับจังหวะที่กูซูวางใส่ศีรษะเขาก็เลือกจะหลอกนิดนึงแล้ววางนิ่มๆ19 16เสิร์ฟสูงครับเซอร์วิสจัดจับเสิร์ฟสูงครับ17 19มาร์คเสิร์ฟแรงเกินไปครับออกข้างไปค่ะกระแทกลูกนี้แหมน่าเสียดายตามมาเบียดเบียดใกล้ๆแล้วนะแล้วโดน3เกมพอยต์เลยครับตอนนี้20 17เป็นสุภักษ์เสิร์ฟโอ้ดักดีดักดีได้เปรียบแล้วครับจิ้มอยู่ไหมเสียเปรียบแล้วครับหลอกลูกนี้โอ้ยังกระตุกกลับไม่ได้โอ้ดีเป็นฟุตครับเจอโอ้ดีเยอะมากค่ะเจอแอร์คอนดิชันเข้าไปดีเป็นฟุตเลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ปิดเกมแรกไปของท่านสุภักษ์จอมเกาะกับกิตตินุพงษ์เกตเล่นชนะไปก่อนครับ21ต่อ17น
เดี๋ยวเราพักกัน2นาทีครับแล้วมาดูกันต่อในเกมที่2สักครู่เลยครับครับเรากลับมาชมกันต่อในเกมที่2รอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ครับเกมแรกเป็นของชุดขาวแดงนะครับชนะไปก่อน21-17โอ้โหใส่มันจริงๆสุภาคชมเกาะและจังหวะสุดท้ายเนี่ยฉีกออกริมเส้นได้ดีด้วยนะคะเนี่ยดึงเพื่อนเข้ามายืนติดๆกันเนี่ยค่ะตรงกลางเจาะตรงกลางแล้วก็ฉีกออกที่ว่างเลยคือตั้งชื่อเล่นได้ดีนะว่าเอ็มปืนใหญ่เลย M79 หนักจริงๆคือรู้หรือเปล่าว่าจะมาตีแบตตั้งชื่อว่า M ไว้ก่อนปืน M เลยโอ้โห1เท่ากันรับเสิร์ฟพลาดเองค่ะสกายทำเข้าไปเหมือนจะเฉาะค่ะลูกนี้เอาไม้ยื่นไปจะให้ลูกลงข้างๆเร็วๆ2-1เคลียร์ลูกนี้ลูกก็โดนขอบไม้อีกค่ะน่าจะปล่อยมือหลังนะเขาเดินเข้ามาสอนแล้วดูภาพช้านี่จะเห็นว่านันทพัฒน์นั้นเข้ามาแล้วรอกระแทกเลยค่ะ2เท่ากันโอ้ดึงสวยมากครับโอ้ดูเจ้าสุภักจอมเกาะเอ็มดึงเมื่อสักครู่นี้หลงเลยละค่ะเพราะนันทพัฒน์ดูครับจังหวะดึงเนียบยืนมองเลยค่ะแล้วตนุพัฒน์ก็ไม่ไหวค่ะอยู่ข้างหลังมาไม่ทันจริงลูกนี้3-2โอ้รายการนี้คนนี้เล่นดีครับหนุ่มจากโคราชนะแล้วเป็นคนเดียวที่เข้าชิง2อย่างโอ้หาพื้นที่ว่างตบเข้าซอกค่ะกิตินุพงศ์นี่เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ฟาดหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยสกายโอ้ยเสิร์ฟแล้วเข้าประกบหน้าเนี่ยตามกฎกติกามารยาทเลยครับเสิร์ฟหยอดปัดมาเสิร์ฟปุ๊บห้ามก็ต้องสู้หยอดมาปัดทันทีครับโอ้โห5-2แป๊กขอบไม้ลูกลงฝั่งตัวเองก่อนค่ะหลุดเลยครับตอนนี้ยิ้มเลยครับสุภักจอมเกาะ6-2ไอเดียดีนะไอเดียดีเพราะ ดูจังหวะรับลูกตบคนอื่นมีแต่ถอยดูสกายรับค่ะแล้วเปลี่ยนทางครอสเลยนะครับถ้าข้ามไปนั้นโล่งเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะยื่นมือพุ่งเข้าไปชนเลยนะคะปืนใหญ่ใส่มันจริงๆครับปืนใหญ่แล้วดูค่ะขึ้นมาไม่ถึงหลังด้วยค่ะครึ่งคอร์ดยิ่งรับยากเลยค่ะเนี่ยคืนมาแค่ครึ่งคอร์ดเท่านั้นเอง7-3โอ้เวลาเล่นคู่นะถ้ามีมือหลังเป็นปืนใหญ่หนักๆนี่โอ้โหมือน่าสบายใจนะโอ้เล่นง่ายครับเล่นง่ายแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยถนัดเลยวิ่งเข้าหน้าเร็วๆอาชีพนี้ห้ามแย่งนะอาชีพนี้ห้ามแย่งแย่งกันมีโกรธพอเวลาลงไปเล่นคู่กับเพื่อนที่ชอบวิ่งเข้าหน้าเร็วๆก็คือจะบอกเพื่อนเลยงั้นแย่งกันหน่อยมาฟาดลูกนี้พลาดเองเยอะค่ะติดเน็ต
4-7ไล่ขึ้นมาครับเป็นดนุพัฒน์เสิร์ฟแต่เกี่ยวไม่ทันกระแทกแล้วยกไม้ขึ้นมาไม่ทันไงลูกนี้โอ้หลอกดีครับลูกนี้ออกหลังครับไวมากเก็บหมดค่ะด้วยความไวของสุภักด้วยนะคะยิ่งทำให้เกมรับเนี่ยดีดยังไงก็ไม่ค่อยพ้นมือ9-5ครับเป็นสกายครับกิตติณพงษ์เกตเลนเสิร์ฟเสิร์ฟพลาดค่ะสุภักก็ยังมีปัญหาเกมเสิร์ฟให้เห็นอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับสุภักจอมเกาะโอ้เลี้ยวสวยมากโอ้โหลุยใจเย็นครับเข้าเร็วแล้วดึงจังหวะเลี้ยวต่อหน้าต่อตาครับนันทพัฒน์มาไม่ถึงครับดูจังหวะที่สุภักเข้ามาเลี้ยวโอ้โหเนี่ยจ่อไม้ทำท่าเหมือนจะกระแทกแรงตรงๆอะค่ะเลี้ยวฟาบเลยสิบต่อหกเอาลงอย่างเดียวค่ะโอ้โหฝั่งนู้นก็แกะอย่างเดียวเหมือนกันแต่ไม่พ้นค่ะจังหวะสุดท้ายนี่ค่ะกิตตินุพงษ์หาจังหวะเอาลูกลงริมเส้นได้ดี11-6ค่ะสิบเอ็ดต่อหกเกมที่สองค่ะโอ้โหเขาขยับตัวกันสั้นๆเร็วๆตลอดค่ะข้อมือกรรมการก็เรียกเข้าไปเตือนนะคะจังหวะเมื่อสักครู่พอได้คะแนนแล้วยืนหน้าเน็ตเป็นฝ่ายเน้นแล้วเอาลูกขึ้นมาบุกได้มากกว่าค่ะคู่ของสุภักษ์กับกิตตินุพงษ์ค่ะโอ้ลูกนี้เสิร์ฟไปแต่ว่าแม่จังหวะนี้ต้องชมณัฐพัฒน์นะคะ
ลูกมาเตี้ยมากแล้วดูย่อนิดนึงเอียงสะบัดได้ดีเลยค่ะฟาดสวนใส่คนเสิร์ฟเลยออกหรือเปล่าดีที่หลบทันค่ะสกายฟาดลูกนี้ล้นออกหลังเนี่ยลูกแรกลงลูกที่สองนี่สิคะไม่ไหวค่ะลูกนี้วางมาลูกมันค่อนข้างโด่งมันลอยไปนิดนึงเนี่ยค่ะลูกออกจากไม้มาสูงเชิดให้สกายได้เทคฟาดลูกนี้ค่ะสั้นๆแต่เร็วช่องว่างนำห่างถึง5คะแนนนะครับตอนนี้13ต่อ8เป็นสุภักเสิร์ฟสกายกระโดดเข้าไปเหมือนจะบวกจะกระแทกเล่นสุภักเลยเสียจังหวะค่ะสกายบอกลุงนี้พี่กระโดดหลอกทำไมน้องไม่ตื่นพี่ก็เห็นน้องขยับมีน้องพี่กระโดดหลอกว่าอย่างนั้นล่ะนะพี่ก็อยากกระโดดของพี่เฉยๆ9ต่อ13โอ้รับดีมากครับลุงสกายรับเปลี่ยนรับเป็นลูกได้เลยครับไม่หายค่ะยังทันอยู่เอาสิคะเอาสิคะเป็นแต้มโอ้ฟาดกันไม้หมุนติ้วปลิวเลยแต่นุพัฒน์เห็นเพื่อนไม่มีอาวุธแล้วต้องวิ่งไปล้วงเองนันทพัฒน์นันทพัฒน์ก็มองหายไม้หายไปไหนเอ๊ะตีอยู่ไม้หายแต่เมื่อสักครู่นี้จังหวะหนึ่งที่สกายรับเปลี่ยนทางวางครอสคอร์ดแล้วเข้าประกบเปลี่ยนรับเป็นลูกได้ดีมากเลยดีค่ะใช้จังหวะฝีมือวางได้ดี10ต่อ13จากช่องว่าง5ตอนนี้บีบเหลือ3นันทพัฒน์เสิร์ฟครับโอ้โหยิงครับแต่ว่าสกายสะบัดเทคตัวมาสะบัดตบได้แล้วก็เป็นสุภาพเข้าไปซ้ำ14ต่อ10สกายบอกอย่ายิงบ่อยหนักค่ะหนักเอาไม่อยู่ดีดไม่ขึ้นจริงๆลูกนี้ก็ชื่อเล่นชื่อ M79ยังไม่หนักได้ไง M อย่างเดียวค่ะ79ละไว้ก่อนโอ้หนักจริงๆสุภาพงานนี้หนักมากค่ะโอ้มาเร็วครับลูกนี้ช่องว่างจากที่บีบเหลือ3ตอนนี้กลายเป็น6เลยครับมากกว่าเดิมอีกข้างหน้าพอโด่งนิดเดียวนี่โดนเลยเนี่ยฮะโยนออกข้างไปค่ะลูกนี้ตนุพัฒน์พอสุภักษ์กับสกายพอบีบจังหวะหน้าเน็ตเร็วขึ้นประกบเร็วขึ้นคะแนนหลุดชุดใหญ่เลยคือจะมีสกายที่คอยเดินขู่เคยประกบเนี่ยดูสังเกตเขาจะเดินขู่ตลอดเนี่ยดูสิคะจังหวะพอเดินเร็วบีบครึ่งขอดด้านหน้าเร็วอย่างเดียวนี่คะแนนไหลมาชุดหนึ่งเลยล่ะค่ะจากที่แรกนำ5โดนบีบเหลือ3กลายเป็น7เลยเมื่อสักครู่นี้ค่ะ11 17โอ้สกายเดินเข้าลูกนี้พลาดครับโอ้ยิ้มเลยครับว่าพลาดได้ยังไงลูกนี้คือลูกมันลอยแล้วนี่นะแต่เข้าไปแล้วตีผิดเองล้นไปนิดนึงเข้าไปตัวเหมือนจะเร็วแล้วเลยลูกไปนิดนึงอะนะคะแต่เขาอารมณ์ดีนะคือเหมือนมั่นใจนะเขาตีแล้วเขายิ้มสองคนเลยสุภักษ์ด้วยกิตินุพงษ์ด้วยต้องช่วยกันซ้ำสองคนก็ต้องเร็วเหมือนกันณัฐพัฒน์กับตนุพัฒน์นี่ก็ต้องเร็วค่ะถ้าไม่เร็วในข้างหน้าไม่ได้กินเหมือนกันอย่างที่บอกครับคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครได้ชิงบุกก่อนได้เปรียบจริงๆอ่ะใช่ค่ะเพราะเร็วหนักแล้วก็ต้องบอกว่าเกมรับของทั้งคู่เนี่ยยังแกะไม่ออกยังแกะกันไม่ออก17 13 17เป็นม้าครับตนุพัฒน์เสิร์ฟ
ในจอทีวีเมื่อสักครู่นี้คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลท่านนายกมาถึงสนามแล้วนะครับท่านนายกสมาคมทันไหมโอ้โหไปหยุดครับลูกนี้แม่ไม่ยอมกระแทกใส่โอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่มาร์คเข้ามาแล้วไปหยุดโอ้พอหยุดแล้วกลายเป็นไปตั้งเขาทำเลยคือมันมาถึงตรงนั้นต้องเปลี่ยนเลวครอสมาใช่ค่ะแล้วลูกนี้นัทพัฒน์จะไม่หยุดนี่คือสุภักษ์ยืนรออยู่สิฮะดูจังหวะนี้ครับมันต้องซับต้องบวกไปหยุดแล้วดูนี่นัทพัฒน์มาวางแล้วนี่ก็โอ้โหขอบคุณเลยครับโอ้โหขอบคุณตัวใครตัวมันก่อนเนี่ย18-13ต้องชมข้อมือกิตตินุพงศ์ค่ะลูกแรกที่ตนุพัฒน์ได้ถอยออกไปฟาดลูกนี้ค่ะจริงๆนึกว่าเอาอยู่แล้วค่ะแม่ยังกระตุกขึ้นไปได้ลูกนี้เข้าซอก็แกะไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะ20-13ค่ะเป็นแมตช์พอยต์ของสุภักษ์กับกิตตินุพงศ์ค่ะปิดเลยไหมครับ7 match point เป็น championship point สวยมากครับแล้วดูค่ะความเคียวของสกายครับทำไมต้องหนักครับโดดฟันแฟนครอสคอร์ตแล้วก็ปิดเกมคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จครับหนักๆนี่ดีกันสบายหาพื้นที่ลงดีกว่าค่ะสกายบอกก็เป็นอันว่ารายการชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้นี่สุภักษ์จอมเกาะดาวรุ่งวัย23ปีเด็กหนุ่มจากโคราชครับปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ SCG Academy ก็คว้าไป2แชมป์เลยค่ะทั้งประเภทคู่ผสมแล้วก็ชายคู่ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าแชมป์หน้าใหม่ทั้ง5ประเภททั้ง5ประเภทเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาชมพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี2020ค่ะ